สวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากรมงานสารสนเทศนะครับวันนี้ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากันกรองประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นในปีงบประมาณ2555นะครับเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556วันนี้คณะกรรมการได้เดินทางมาถึงที่อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านห้วกนะครับเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากน้องๆเยาวชนของตำบลภูซางนะครับพร้อมกับทางท่านในอำเภอภูซางท่านวิบูลนะครับจิรภักกรท่านในอำเภอภูซางหัวหน้าส่วนอำเภอแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านและพร้อมกับคณะทีมงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางนะครับร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2546และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปี2546แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2551เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2556เป็นไปอย่างเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2556ของจังหวัดพะเยาวันนี้นำโดยท่านชนะแพ่งพิบูลท่านปลัดจังหวัดพะเยารองคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2556นั้นคณะกรรมการได้มีหลักเกณฑ์การประเมินก็คือกรมการปกครองได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน3ด้านโดยการคือ 1. คุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะในการบริหารงานด้านที่2คือผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและที่สำคัญก็คือผลงานด้านดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและสำหรับรางวัลนั้นกำนันเนี่ยทองคำก็จะได้รับรางวัลอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกับเงินรางวัล 3,000 บาทและสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำก็จะได้รับรางวัลแหนบทองคำอาวุธปืนสั้นเครื่องแบบปกติขาวและก็เงินรางวัล 2,000 บาทในวันนี้คณะกรรมการได้ออกติดตามผลการปฏิบัติงานของท่านกำนันดีเด่นของอำเภอภูซางก็คือนายอนุศาสตร์สุริยากำนันตำบลภูซางนายอนุศาสตร์สุริยาเกิดวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2514บิดาชื่อนายคำล่าสุริยามารดาชื่อนางพาสุริยาปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่5บ้านห้วกหมู่ที่3ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาได้สมรสกับนางจงดีสุริยามีบุตรด้วยกัน3คนคือนางสาวนัทรีสุริยากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เด็กหญิงนุชรีสุริยาศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมปีที่5และเด็กหญิงนุชนาถสุริยากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านห้วกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนภูซางวิทยาคมตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประวัติการทำงานปี2542ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาปี2548ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วกหมู่ที่3ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาปี2553ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตระหว่างเมืองชายแดนไทยลาว
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างประเทศตำบลพุสางอำเภอพุสางจังหวัดพะเยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่ของล้านนาไทยมีชื่อเดิมเรียกว่าเมืองเชียงแรงแยกมาจากตำบลเชียงแรงซึ่งมีนายอินแปลงปิ่นศักดิ์เป็นกำนันคนแรกและยกฐานะจากสภาตำบลพุสางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุสางตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่19มกราคม2539ตำบลพุสางอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพุสางห่างจากอำเภอพุสางจำนวน6กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดพะเยาจำนวน97กิโลเมตรและขอเชิญท่านพบกับท่านกำนันอนุศาสตร์สุริยาได้เล่าถึงผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจครับผมอนุศาสตร์สุริยานะครับกำนันตำบลภูซางผลงานดีเด่นที่ผ่านมานะครับหนึ่งเรื่องการปราบปรามยาเสพติดคือวางกลยุทธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้เป็นดับเบิลตาสับปะรดแล้วก็มีคณะกรรมการสับปะรดตาสับปะรดอยู่ทุกหมู่บ้านทุกเดือนเราจะไม่แจ้งข่าวสารก่อนแล้วก็ตั้งจุดสกัดแล้วก็ได้ผลดีมากเนื่องจากเรารู้ความเคลื่อนไหวของนักเสพนักค้าว่ายาจะมาช่วงไหนเพราะมีสายข่าวมีตาสับปะรดอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จับทั้งได้ยาทั้งได้ผู้เสพยานั้นก็ถ้าเกินกำลังส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนผู้เสพนั้นเรานำไปบำบัดเรียบร้อยแล้วบางคนก็เข้ากระบวนการเรื่องทางด้านกฎหมาย2ด้านที่2คือการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆกำนันจะไม่ใช้งบประมาณเลยถนนเชื่อมหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่5หมู่8หมู่10หมู่11ใช้ร่วมกันใช้งบประมาณถ้าเป็นมูลค่าของทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า 400,000 กว่าบาทแต่กำนันไม่ได้ใช้เงินทางภาครัฐเลยแต่สามารถใช้ร่วมกันได้2ทางด้านส่วนหนึ่งคือเรื่องระบบน้ำประปาภูเขาอันนี้ลดค่าใช้จ่ายชาวบ้านได้ดีมากเนื่องจากเขาจะต้องใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงลดน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอันนี้เราใช้น้ำประปาจากภูเขาไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยหลายหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่3หมู่12หมู่4หมู่2และสำคัญที่สุดก็คือศูนย์รวมใจที่พระธาตุภูซาง700กว่าปีไม่มีน้ำขึ้นที่พระธาตุที่ขึ้นได้คือใช้ระบบของไฟฟ้าใช้งบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นบาทแต่กำนันเล็งเห็นความสำคัญเลยเอาน้ำประปาขึ้นแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจกับราษฎรในเขตตำบลแล้วก็คนที่มาพบเห็นอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจและก็เป็นผลงานเด่นแล้วก็ส่วนหนึ่งเรื่องการเป็นทูตนายอำเภอทุกนายอำเภอแต่งตั้งให้เป็นทูตอันนี้คือภาพรวมเป็นชื่อเสียงของประเทศนำประชาชนไปค้าขายไปคอนแทคฟาร์มิงไปส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าให้กับประเทศชาติไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง300กว่าล้าน30ล้านบาทแล้วส่วนหนึ่งเป็นทูตประสานเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมคือการตักบาตรสอนแผ่นดินงานเรื่องประสานระหว่างเมืองระดับเมืองครอบอันนี้กำนันเป็นผู้ที่ประสานอยู่ตลอดแล้วก็ได้ผลและเป็นผลสำเร็จและป้องกันเรื่องค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมการค้าได้วัฒนธรรมได้หลายสิ่งหลายอย่างได้ความรักสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนครับท่านครับคุณลักษณะพิเศษของกำนันตำบลบ้านทั่วท่านอนุศาสตร์สุริยานะครับก็คือการตั้งใจทำงานการมีความพร้อมนะครับแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับก็การติดตามผลงานติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการรายงานผลให้อำเภอทราบทางด้วยเอกสารหรือการรายงานทางโทรศัพท์เป็นเบื้องต้นครับครับผมนายสนั่นย่ำคนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซางครับในการประสานงานความร่วมมือกันระหว่างกำนันกับของอบต.ซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการมีการประชุมหารือวางแผนในด้านการกำหนดแผนพัฒนาของตำบลและของหมู่บ้านที่จะดำเนินการโดยจะใช้งบประมาณของทางท้องถิ่นเข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนในพื้นที่ของตำบลภูซางทั้ง13หมู่บ้านครับสำหรับกำนันจะเป็นผู้ประสานงานของออกคำสั่งของท่านผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้าร่วมประชุมหารือกันเพราะเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองครับครับก็ในส่วนของท้องถิ่นก็คงจะเสริมให้กำนันเพียงเท่านี้ครับครับก็ความเป็นมาของการสร้างประปาภูเขาขึ้นพระธาตุขั้นตอนคือรวมพลังทั้งประชาชนทั้งตำบลเลยและก็ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับผ
ผมจะขอบริจาคแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆที่เคารพนับถือศรัทธาที่วัดพระธาตุวันนั้นก็จัดพลังกันยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันสร้างราษฎรก็ถือจอบถือเสียมอะไรกันมานะครับช่วยกันเลยในภายในวันนั้นเลยครับทำแนวชาวบ้านช่วยกันห้อยหมูโอเป็นลำห้อยเล็กๆอยู่ข้างบนครับโดยหาอุปกรณ์มาทำผู้ใหญ่บ้านให้เป็นวิศวกรให้ต่อท่อลงมานะครับเนี่ยช่วยกันจนน้ำมาถึงที่นี่นะครับที่แท้งน้ำนี่นะครับก็นุเคราะห์จากรถบ้างพระสงฆ์องค์เนรช่วยกันทุกคนเลยครับเนี่ยเป็นที่มาของประปาภูเขาที่มาใช้ตรงนี้เดิมทีค่าใช้จ่ายเยอะครับใช้โน่นครับสูบน้ำจากน้ำเปื่อยขึ้นมาบางทีใดขนาดเล็กไม่อีกซ่อมอีกเงินงบประมาณก็ไม่มีต้องเรียอะไรกันนี่คือปัญหากำลังได้แก้ในลักษณะเห็นความอ้อมีต้นน้ำถามข้อมูลที่นี่ว่ามีต้นน้ำมีที่ห้วยหมูโอที่จะขึ้นได้ก็เลยไปสำรวจจับ GPS ดูความแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็สามารถเอาขึ้นได้อีกครับเพราะแรงผลักดันแรงดันขึ้นได้สูงอีกของจริงระดับที่ต้นน้ำจะสูงกว่าพระธาตุไปไม่กี่คืบครับแต่ทีนี้แรงดันก็คือเราใช้จากใหญ่และรีดเล็กลงมาแล้วก็ดันขึ้นได้อีกอัน2ไร่เศษๆอันนั้นก็ไปปลูกยางขวางทางชาวบ้านหมดเลยผมก็เลยไม่ได้ที่สาธารณะนี่ต้องให้ชาวบ้านได้เดินได้สัญจรได้เล่าให้ฟังเขาก็ยอมแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์เลยเพราะทำให้เสร็จให้ทำให้เสร็จเลยแล้วก็ใช้สัญจรกันทุกวันนี้ครับในทุ่งกล้วยนั่นแหละบ้านทุ่งกล้วยส่วนพ่อกำนันนี่มาดูแลเรื่องน้ำพระธาตุที่พระธาตุนี่มันขาดน้ำเพราะว่าจะต้องปั๊มน้ำขึ้นมา 3-4 เครื่องถ้าเดือนหนึ่งก็ใช้เงินรายจ่ายก็ประมาณสักพันกว่าบาทเครื่องบางทีเสียก็เยอะคนนั่นเนาะพ่อกำนันก็เลยดำเนินการหางบประมาณหรือว่าไปขอกับศรัทธาปัญหาเองเนาะเอาตีน้ำต่อจากภูเขาเนี่ยขึ้นมาพระธาตุอันนี้ก็เป็นตีเดี๋ยวนี้น้ำใจสะดวกสบายครับเกี่ยวกับไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลักดันการค้าขายเนี่ยยกตัวอย่างหมู่ที่1นี้จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมีผักปลอดสารพิษไปวางขายตามของตลาดหรือพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกันละแวกเดียวกันเนี่ยสามารถไปขายได้ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็หมู่2นี้จะเป็นเครื่องชนเผ่าของเผ่าม้งไปวางขายตามจะมาวางที่บ้านห้วกก็มาและตลาดอื่นๆหมู่4นี่สินค้านี่จะค่อนข้างใกล้เคียงกับหมู่1หมู่5ก็เป็นสินค้าทางด้านผ้าทอเป็นผ้าไทลื้อเป็นย่ามเป็นผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยหมู่6ก็จะเป็นกระเป๋าพื้นบ้านแล้วก็มีกระเทียมหมู่7ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่าอีกลวดลายหนึ่งเป็นของชนลื้ออีกที่หนึ่งลื้อมาจากเวียงจันทน์นะครับที่บ้านผาลาดหมู่8ก็เป็นไทลื้อย่ามสีแดงเขาจะมีสินค้าของเขาหมู่9หมู่8นี่เหมือนกันหมู่10เหมือนกันหมู่11ก็มีกระเทียมเหมือนว่าหมู่10หมู่6แล้วก็หมู่12ที่นี่คือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจติดชายแดนก็เกี่ยวกับเรื่องผลักดันเรื่องการค้าขายชายแดนมีพืชไร่นำเข้าและส่งออกแล้วก็มีผ้าทอที่นี่จะเป็นผ้า7สีผ้า7สียกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับคือผ้า7สีเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกวันมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีทุกสีอยู่ในออฟฟิศอยู่อะไรนี่ใส่ได้เลยผ้า7สีจะเป็นของที่นี่แล้วก็ผ้าทอผ้าทําด้วยมือแล้วก็เป็นของฝากอย่างเต่าปูรูก็ดีเป็นผ้าโพกผ้าสบายอะไรเงี้ยเป็นของสินค้าที่บ้านห้วงที่นี่แล้ววันนี้ทางคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนันยอดเยี่ยมในปีนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านกำนันอนุสาสุริยาเจ้าของผลงานและขอขอบคุณท่านนายอำเภอภูซางนายวิบูลย์จิรภากรเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการอย่างอบอุ่นและเรายังได้ไปเยี่ยมชายแดนไทยลาวที่บ้านฮวกกิวหกอีกด้วยในหลังจากนั้นก่อนกลับเรายังได้แวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอพุซางที่บ้านฮวกและสุดท้ายเราได้แวะชมความงามของน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือน้ำตกพุซางนั่นเอง